สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูกี้มีกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงมาให้เด็กๆได้ทำกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนั้นครูกี้จะมาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะในบทที่1ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองเรามาดูปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์กันก่อนเลยนะคะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นมีอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะได้แก่อาหารน้ำและอากาศนอกจากอาหารน้ำและอากาศแล้วยังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มีใครจำกันได้ไหมลูกเก่งมากนะคะปัจจัย4ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันนั่นเองเรามาดูกันค่ะว่าปัจจัย4เขามีอะไรกันบ้าง 1. ที่อยู่อาศัยสำหรับป้องกันอันตรายจากภัยต่างๆและเพื่อการพักผ่อนนั่นเอง 2. อาหารก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นเจริญเติบโตแข็งแรงและดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองซึ่งอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วนะลูกนะ 3. ค่ะเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มนะลูกนะสำหรับสวมใส่ช่วยปกปิดร่างกายของเรานั่นเองนะคะและเพื่อปกป้องร่างกายจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวและ4นะลูกนะยารักษาโรคเพื่อรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนี่ก็เป็นปัจจัย4ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์นั่นเองต่อไปปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีอยู่ด้วยกัน3ประการได้แก่อาหารน้ำและอากาศเช่นเดียวกับมนุษย์เลยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะลูกนะในบทที่1ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่ม1ขึ้นมานะแบบฝึกหัดของเด็กๆจะเป็นเล่มสีเขียวนะลูกนะแล้วเปิดไปรอคุกกี้อยู่หน้า27ค่ะเปิดแบบฝึกหัดไปรอคุกกี้อยู่หน้า27กิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงเขาให้เด็กๆพิจารณาข้อมูลที่กำหนดแล้วตอบคำถามนะลูกนะโดยคำถามมีอยู่ด้วยกัน2ข้อแต่ก่อนที่เราจะมาตอบคำถามกันนั้นให้เด็กๆดูข้อมูลที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เขากำหนดมาให้เด็กๆดูนะด้านบนนะลูกนะจะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็มีคุณแม่เดี๋ยวเด็กๆมาอ่านไปพร้อมกับคุกกี้นะคะอ่ะคุกกี้เริ่มแล้วนะคุณแม่คะทำไมเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ3มื้อด้วยคะอันนี้คือสิ่งที่เด็กผู้หญิงเขาพูดอ่ะแล้วเรามาดูค่ะเด็กผู้ชายเขาพูดว่าอะไรอาหารอร่อยและอากาศดีมากครับแล้วเรามาดูคำตอบของคุณแม่กันค่ะว่าคุณแม่ให้คำตอบกับเด็กๆว่าอย่างไรเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานสำหรับทำกิจกรรมและดำรงชีวิตไงจ๊ะแล้วเรามาดูคำถามในข้อที่1กันค่ะข้อที่1เขาถามว่าการรับประทานอาหารน้อยกว่า3มื้อต่อวันย้ำนะน้อยกว่า3มื้อต่อวันจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรซึ่งโดยปกตินะลูกนะคนเราจะต้องรับประทานอาหารวันละ3มื้อถูกต้องไหมแต่โจทย์เขาบอกว่ารับประทานอาหารน้อยกว่า3มื้อต่อวันฉะนั้นแล้วจะส่งผลต่อร่างกายยังไงคะเก่งมากนะคะร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการและอาจทำให้ขาดสารอาหารได้นั่นเองให้เด็กๆเขียนคำตอบนะลูกนะที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองลงในแบบฝึกหัดของเด็กๆได้เลย
และข้อที่2นะลูกนะคำถามเขาถามว่านอกจากอาหารน้ำและอากาศยังมีปัจจัยใดอีกบ้างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และแต่ละปัจจัยนั้นเขามีความสำคัญอย่างไรปัจจัยอะไรคะใครจำได้คุกกี้เพิ่งพูดไปเมื่อต้นคลิปนอกจากอาหารน้ำและอากาศแล้วเขายังมีปัจจัยอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นก็คือที่อยู่อาศัยนะลูกนะสำหรับป้องกันอันตรายจากภัยต่างๆและเพื่อการพักผ่อนนั่นเองนะคะแล้วมีอะไรอีกลูกเครื่องนุ่งห่มนะคะไว้สำหรับสวมใส่นะช่วยปกปิดร่างกายและเพื่อปกป้องร่างกายจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวนั่นเองและยังมียารักษาโรคนะคะเพื่อรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนี่ก็เป็นปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นอกจากอาหารน้ำและอากาศกิจกรรมของวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงวันนี้คุกกี้มีภาระงานให้กับเด็กๆนะคะทบทวนท้ายหน่วยการเรียนรู้ในแบบฝึกหัดหน้า41นะลูกนะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะจำนวน5ข้อกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายในบทที่1ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเรียนบทใหม่กันนะวันนี้คุกกี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ